นี้มีเทคนิคการยืดขาด้านหลังมาฝากนะคะซึ่งบางคนยังบอกคุณตู่ว่าขาด้านหลังตรงเนี้ยบริเวณแฮมสตริงเนี่ยมันแข็งมันตึงจนไม่สามารถยืดขาเหยียดตึงได้ทำยังไงดีนะคะซึ่งคุณตู่มองว่าตรงเส้นนี้นะมันเป็นเส้นใหญ่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะเป็นกันเยอะโดยเฉพาะนักวิ่งนะคะหรือคนที่ยืนนานดังนั้นนะคะการยืดเนี่ยควรจะยืดทุกวันนะคะวันละประมาณ 5-10 นาทีนะคะทีนี้ดูยังไงว่าเส้นของเราตึงมากน้อยเวลาที่เราเหยียดขาไปด้านหน้าบางคนนะคะแค่กดตรงเข่าด้านหลังเนี่ยชิดลงไปพื้นแบบนี้แล้วกระดกปลายเท้าแค่นี้ก็ตึงมากจนไม่สามารถเหยียดขาตรงได้ขาจะงอแบบนี้เมื่อไรก็ตามเหยียดขาตึงแบบนี้จะทำให้รู้สึกร้าวเจ็บร้อนตรงนี้ดังแบบร้อนจี๊ดจี๊ดตรงนี้นะคะตรงเส้นหลังขาดังนั้นคุณตู่มีหนึ่งท่านะคะง่ายๆในการยืดคลายค่ะก่อนที่เราจะยืดนะคะให้เรามองเส้นใต้ขาก่อนนะคะให้นั่งลงแล้วเหยียดขาไปด้านหน้ากระดกเท้าไว้นะคะแล้วส่งมือไปไว้ด้านหลังแล้วตีขาค่ะให้ตรงนี้เกิดความคลายตัวนะคะตีครั้งไว้นับในใจนะคะประมาณ20เมื่อครบแล้วนะคะการที่เราจะเหยียดสองขาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเจ็บมากเกินไปครูตู่แนะนำให้พับขาหนึ่งข้างนะคะเข้ามาก่อนทีนี้นะคะขานี้ตึงออกไปใครที่ยังตึงขาไม่ได้นะครูตู่แนะนำนะว่าให้กระดกเท้าแล้วค่อยๆกดเข่าลงก่อนแล้วนับลมหายใจค้างไว้ตรงนี้นะคะใครที่ไปต่อได้จะให้พับตัวนะคะด้านหน้าโดยที่เดินมือไปด้านหน้าจิกมือเป็นรูปถ้วยก่อนถ้าเราไม่สามารถก้มพับลงไปนะคะให้ยืดยกอกขึ้นมาแล้วค้างไว้ตรงนี้ให้รู้สึกตึงบริเวณขาเน้นนะคะว่าให้ขาตรงเราอย่างงอแบบนี้นะคะแล้วลงไปนะก้มได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะขอยืดขาตึงนะแล้วหายใจสำหรับคนที่ไปได้ต่อจะเดินมือไปแล้วพับลำตัวลงหน้าขาแตะแล้วดึงกลับสลับข้างนะคะเหยียดทำทีละหนึ่งข้างนะคะท่าพับตัวด้านหน้านะใครตึงมากอยากให้คุณตู่บอกให้เหยียบขาตรงยืดสันหลังขึ้นมาแล้วหายใจตรงนี้ใครไปได้ต่อยังคงขาตรงอยู่เดินมือไปด้านหน้ายืดอกยังไม่ต้องพับตัวนะคะเดินมือไปด้านหน้าจิกมือเป็นรูปถ้วยนะคะกระดกเท้าไว้แล้วหายใจใครไปได้ต่อค่อยนอสองแล้วพับตัวลงหน้าขาแตะแล้วดึงกลับสุดท้ายนะคะสองข้างพร้อมกันหายใจเข้ายืดอกยกสี่ข้างขึ้นหายใจออกเดินมือแบบพับตัวนะคะเราจะไม่โก่งค่ะก้มหน้าลงไปแบบนี้เราจะเน้นการเดินมือไปให้ไกลแต่ยังคงเหยียบขาไว้อยู่นะคะเอาเท่านี้ก็รู้สึกตึงแล้วนะบริเวณขาด้านหลังขาแล้วพอเราไปได้ไกลมากขึ้นค่อยวางศอกแล้ววางราบหน้าผากลงไปแล้วดึงกลับท่านี้ก็คือท่าพับตัวด้านหน้าในการยืดเส้นขาหลังนั่นเองนะคะทีนี้คนที่ฝึกนะครูตู่แนะนำว่าเวลาพับตัวเนี่ยให้หายใจแบบเข้าลึกออกยาวเพื่อที่จะทำให้เส้นของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนแล้วก็ทำให้มันมีการยืดขยับที่ดีมากขึ้นค่ะก็ลองทำนะคะวันละประมาณ 5-10 นาทีทำทุกวันนะคะครูตู่แนะนำว่าทำช่วงที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็เข้าบ้านไปแล้วก็ทำเลยเนี่ยค่ะก็จะทำให้ขาเราเนี่ยยืดได้นะคะด้วยแล้วปฏิกิริยา